สวัสดีค่ะคลิปนี้ปุ้ยพาทำคลิปโรงสไตล์คาเฟ่บอกเลยค่ะว่าทำง่ายมากถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปโรวันนี้ปุ้ยขอแนะนำแป้งสาลี UFM ตราพัดโบกแป้งข้าวสาลีชนิดเบาเนื้อละเอียดเนียนนุ่มเหมาะสำหรับทำเค้กทุกชนิดมาค่ะเรามาเริ่มทำแป้งเคปโปรกันเริ่มจากเทแป้งสาลี UFM ตราพัดโบกลงไปในชามผสมตามด้วยไข่ไก่4ฟองปุ้ยใช้เบอร์3น้ำตาลทรายนมจืดตามด้วยเนยละลายและสุดท้ายค่ะกลิ่นวานิลาหลังจากนั้นให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากัน UFM นอกจากจะมีแป้งสาลีตาพัดโบกแล้วยังมีแป้งสาลีตาว่าวหงขาวบัวแดงทั้งหมดเป็นแป้งข้าวสาลีของ UFM UFM เป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยผู้บริโภคไว้ใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้หลังจากคนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วให้เรานำมากรองอย่างน้อย1รอบขั้นตอนนี้ปุ้ยไม่แนะนำให้ข้ามนะคะเพราะว่าจะมีเศษไข่เศษแป้งเหลืออยู่ถ้าไม่กรองแล้วล่ะก็ขนมของเราจะไม่เนียนนะคะหลังจากนั้นให้เราพักแป้งเอาไว้อย่างน้อย30นาทีหลังจาก30นาทีผ่านไปเราจะมาทอดแป้งเครปกันไฟที่เราจะใช้ทอดแป้งเครปจะต้องเป็นไฟอ่อนที่สุดถ้วยที่ใช้ตวงแป้งจะเป็นขนาด 1/4 ถ้วยตวงหลังจากที่กระทะเริ่มร้อนแล้วให้เราเริ่มร่อนแป้งเครปได้เลยค่ะใช้ถ้วยตวงแล้วก็เทใส่กระทะแล้วก็เริ่มร่อนได้เลยหลังจากร่อนเป็นแผ่นได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้สุกค่ะดูยังไงว่าแป้งสุกแล้วให้เราดูนะคะว่าขอบเขาเริ่มเกรียมให้เราตักแป้งออกจากกระทะแบบนี้ได้เลยปุ๋ยจะเอาแป้งที่ได้จากกระทะนะคะเอามาผึ่งให้เย็นสนิทเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนต่อไประหว่างนั้นให้เรามาตีวิปครีมค่ะเราจะเทวิปครีมลงไปในโถตีและตีให้ขึ้นฟูหลังจากวิปครีมขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วก็ยกไปทำขั้นตอนถัดไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปประกอบเค้กกันก่อนอื่นเราจะมีวิปครีมที่เราตีเอาไว้แป้งเครปและผลไม้ตามชอบเราจะเริ่มจากการวางแผ่นเครปลงไปปุ้ยจะใช้2แผ่นนะคะหลังจากวางเรียบร้อยแล้วให้เราบีบวิปครีมลงไปให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าปุ้ยจะบีบวิปครีมแค่ตรงกลางเท่านั้นนอกจากนี้เรายังเพิ่มไส้ให้กับเครปของเราปุ้ยจะเพิ่มเป็นผลไม้ก็คือมะม่วงและพับแผ่นแป้งเครปเข้ามาทั้งซ้ายและขวาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ม้วนแป้งเครปให้เราม้วนตามคลิปได้เลยนะคะค่อยๆม้วนค่ะระวังแผ่นแป้งเครปแตกนะหลังจากที่เราม้วนเครปโรเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เครปโรหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยค่ะแป้งเนียนนุ่มน่ากินมากหลังจากนั้นปุ้ยจะเอามาเพิ่มหน้านะคะปุ้ยจะเพิ่มด้วยวิปครีมและตกแต่งหน้าด้วยผลไม้ที่เราจะใช้นะคะปุ้ยแนะนำให้ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลจะทำให้ลดต้นทุนได้มากและแพ็กเกจที่ปุ้ยจะแนะนำนะคะก็คือกล่องสแน็คบ็อกซ์แบบมีหน้าต่าง1กล่องสามารถใส่ได้2ชิ้นขนมสามารถเก็บในตู้เย็นได้ทั้งหมด3วันเพราะมีผลไม้สดหากไม่มีผลไม้สดสามารถเก็บในตู้เย็นได้ทั้งหมด7วันมาค่ะเรามาเทสขนมกันปุ้ยบอกเลยนะคะว่าแป้งนุ่มมากไส้นี่นะคะจุกๆกันไปเลยวิปครีมกินคู่กับเครปแล้วก็ผลไม้แช่เย็นชื่นใจมากๆแป้งนิ่มมากๆเลยนะคะเผื่อว่าใครจะทำกินหรือทำขายปุ๊ก็มีคำนวณต้นทุนให้ด้วยต้นทุนแป้งเครป1สูตรนะคะอยู่ที่60บาทวิปครีม1สูตรต้นทุนอยู่ที่73บาทต้นทุนเครปโล1ชิ้นอยู่ที่18บาท50สตางค์ราคาไม่รวมผลไม้และของตกแต่งนะสำหรับราคาขายนะคะปุ้ยแนะนำให้ขายชิ้นละ 40-60 บาทราคาอยู่ที่ผลไม้ที่เราเลือกนะคะแนะนำให้ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลดีที่สุดสุดท้ายนะคะปุ้ยขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเครปโรสูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ